ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะสอนเกี่ยวเรื่องของ heading นะครับพารากราฟนะครับ heading ก็คือตัวนี้นะครับ heading ตัวนี้นะครับพารากราฟนะครับแล้วก็ links นะครับแล้วก็ text box ละเอียดมากขึ้นก็คือในส่วนของ typography ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมี image ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอจะสอนแทรกในตอนท้ายนะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูที่ heading พารากราฟก่อนนะครับเราก็จะทำการสร้าง section ใหม่นะครับคลิกลาก section มาวางนะครับตรงส่วน body ปึ้งนะครับลาก container มาวางต่อปั๊บนะครับแล้วก็ทำการเลือกคอลัมน์คราวนี้เราจะทำจัด content แบบนี้นะครับมี heading แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นแบบนี้แล้วก็เป็น heading แบบพิเศษนะครับแล้วก็มี text มีพารากราฟเดี๋ยวก็จะเพิ่มปุ่มเพิ่มลิงก์เข้าไปนะครับโอเคเราก็จะจัด heading ก่อนนะครับไปที่heading แบบนี้ปุ๊บลากเข้ามาวางนะค่า default ของมันนะ heading เวลามาวางเนี่ยจะเป็นแค่นี้แหละแล้วจะมีไม่มีอะไรมากนะครับแต่เราต้องการ heading ที่เป็นแบบนี้มี border อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีเส้นด้วยนะครับมันทำได้แค่ไหนนะครับเราก็ปรับไปที่ heading นะครับเลือกมาสักตัวเป็น h1 เลยที่เราจะมี border นะครับเป็น default ก็ปรับที่คลิกที่ border ด้านล่างนะครับเลือกเส้นนะครับเลือกปรับขนาดของมันนะครับดูว่าตรงกันไหมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งพิมพ์ให้มันนะครับอื่นๆแล้วก็แล้วเส้นนี้มันหนาเกินไปไหมแต่เส้นนี้มี2เส้นเราจะทำยังไงดีนะครับวิธีการปรับนะครับให้เส้นหนาตัวนี้มีขนาดเท่ากับ text นะครับก็คือว่าเราจะเปลี่ยนตรง heading 1นะครับที่ display แบบนี้นะครับแบบบล็อกมาเป็น inline block นะครับ display ที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นบล็อกเนี่ยคือจะเป็น default ของ heading นะครับคือมันจะกว้างเต็มพื้นที่ถ้า inline block จะแค่เวลามี border เนี่ยมันจะกว้างเฉพาะ text เท่านั้นนะครับมี border มี background สีมันจะกว้างเฉพาะ text เท่านั้นให้นะครับถ้าเป็นแบบตัวนี้ก็ลองเล่นดูก็ได้ครับมันก็จะสามารถใส่ margin ได้จะเป็นตัวจางๆนะครับมันก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะได้ละคล้ายคลึงกันละแล้วตรงนี้มันทำยังไงนะตรงที่มีเส้นเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวอื่นอยู่แน่นอนเลยคราวนี้เราต้องสร้างไอ้ตัวที่เป็นเส้นนะครับเส้นที่เป็นอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะใช้กล่องเปล่าๆนะครับมา1กล่องก่อนนะครับเอามาวางในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับปึ้งเนี่ยเป็นกล่องเปล่าๆแล้วนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเพื่อที่จะสร้างเส้นด้านล่างนะครับผมจะตั้งชื่อว่าบล็อกนะครับแล้วก็ heading นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะทำเส้นให้เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับมีเส้นอยู่แล้วก็จะเป็นเส้นข้างล่างก็ตั้งชื่อเรียบร้อยไปที่ border นะครับผมติดส่วนที่ไม่สำคัญออกก่อนเลือกข้างล่างเลือก1เลือกเส้นนะครับเลือก1พิกเซลเลือกสีมันจะเป็นสีเทาอ่อนๆ นะครับโอเคเราก็ลองพรีวิวดูสังเกตว่าเริ่มมีเส้นแล้วเห็นไหมครับนะครับผมจะบล็อกเราก็ต้องเอา heading เนี่ยไปไว้ในบล็อกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะสังเกตว่ามันจะเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับไม่ค่อยสวยงามแล้วก็ heading เนี่ยเขาไปไว้ในบล็อกอีกทีนึงในบล็อก heading ทีปึ้งนะครับแล้วก็ลองดูผลลัพธ์นะครับมันก็ดูเป็นชิ้นเป็นอันละเริ่มคลายละเห็นไหมครับคลายกันละต่างแค่ขนาดฟอนต์เท่านั้นเองนะครับโอเคสมมติว่าเราได้ละคราวนี้ละเราก็จะได้เป็น heading แบบพิเศษซึ่งมีเส้นขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้มันติดข้างบนเหลือเกินเราทำยังไงแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับไปที่ section นะครับของมันปุ๊บตั้งชื่อให้มันนะครับ section ของมันตั้งชื่อให้มันเป็น section heading นะครับแล้วก็ปรับผูกกันของมันปรับ position ของมัน margin นะครับระยะห่างมันกับเพื่อนมันนะครับให้สวยงามนะครับโอเคก็จะได้ละนะครับเราก็จะได้ส่วนของ heading เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะทำส่วนอื่นต่อก็คือส่วนของภาพ text พารากราฟ link นะครับเราก็จะทำการเหมือนเดิมเลยนะครับเอา word section มาวางใน body นะครับปึ้งนะครับเอา container มาวางครับแล้วก็เอาคอลัมน์จัดวางสัก4แถวละกันครับและเราก็จะทำการเอาภาพนะครับที่อยู่ตรงส่วนนี้ image นะครับใน media มาวางนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพที่เราต้องการนะครับอย่างนี้ผมก็จะอัปโหลดเป็นฟีเจอร์ต่างๆรายละเอียดต่างๆของเว็บโฟร์นะครับก็ทำการอัปโหลดภาพแล้วก็เราอัปโหลดภาพเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะทำการอัปโหลดภาพนะครับทุกช่องเลยนะครับ
โอเคพอเราอัพโหลดภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการใส่เทคหรือข้อความที่เราต้องการนะครับในส่วนของพารากราฟนะครับใส่เข้าไปนะครับในคอลัมน์ของแต่ละส่วนนะครับนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเทคนะครับที่กรอบมาใช้นะครับโอเคสามารถเว้นบรรทัดกด Enter อะไรได้นะครับ Copy มาวางได้นะครับแล้วก็ค่อยกล้าไขพิมพ์เทคทีหลังได้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับเป็นเทคที่เราพิมพ์เตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับการทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโอเคคราวนี้ละเราจะทำลิงก์นะครับหรือว่าเราจะปรับแต่งของมันก็ทำได้ง่ายครับดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกจะเป็นตัวหนาตัวเอียงใส่สีนะครับเหมือนที่เคยสอนไว้แล้วนะครับหรือจะใส่ลิงก์ก็ได้นะครับคราวนี้เราจะใส่ลิงก์ให้กับมันก็เช่นเกมครับเราก็จะใส่ลิงก์ฟอร์มรับฟีดแบ็กนะครับก็เป็นลิงก์นะครับแล้วก็ใส่คลาสให้มันเพื่อเป็นสีที่เราต้องการนะครับจะแท็บสีจะอยู่ในไทโปกราฟีนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับลิงก์ไปยังหน้าที่เราต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคคราวนี้เราจะเพิ่มนะครับเพิ่ม text links ให้มันแยกออกมาจากพารากราฟก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ text link ก็สามารถใช้ได้แล้วแต่จะถนัดครับอันนี้ก็เป็น text link ตัวหนึ่ง text link ตัวหนึ่งนะครับนะครับทำได้เหมือนกันครับตัวไหนไม่ใช้ก็ลบออกนะครับโอเคหรือเราจะทำเป็นแบบ text box นะครับ text box ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ text box ก็จะเป็น textเหมือนกันเลยนะครับแต่มีความสามารถมากขึ้นคือเราคือมันสามารถที่จะเล่นในการปรับแต่งมากขึ้นนะสมมติเอา text block มาวางนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับใส่ชื่อคลาสให้มันนิดนึงนะครับเป็น text block นะครับเป็น product detail นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือก setting นะครับเลือกปรับนะครับแล้วก็เลือกดู position เราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งลูกเล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของ position เนี่ยเราก็จะปรับเป็นในส่วนของ relative ได้นะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งของมันมากขึ้นอย่างเช่นเห็นไหมครับว่าสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนซ้อนกันได้อย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็สามารถ text box เนี่ยปรับ background อะไรได้นะครับปรับ background อย่างเงี้ยไหมครับหรือว่าจะปรับเป็นสีผมเอาเป็นสีสวยๆหน่อยสีนี้ละกันนะครับแล้วก็นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถปรับแต่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับสีฟอนต์ให้เป็นสีที่ตัดกันนิดนึงอย่างนี้นะครับก็เป็น text box ที่รองรับการทำงานที่มากขึ้นนะครับเอ๊ะคราวนี้เราจะใส่ปุ่มนะครับก็คือบัตเทิลบัตเทิลจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเราเอาบัตเทิลมาวางเพื่อเป็นลิงก์ก็ได้นะครับจะเห็นชัดง่ายกว่าการเป็นเทคลิงก์นะครับนี่ก็จะเป็นบัตเทิลนะครับตั้งชื่อคลาสมันจะปรับ default ให้แล้วนะครับว่าบัตเทิลแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสีที่เราสนใจนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบ็คส่วนของแบ็คกราวด์ส่วนของบอร์เดอร์นะครับเราปรับให้มันโค้งงนได้ตรง radius นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหรือจะปรับเป็นชาร์โดนะครับส่วนของเงาก็ทำให้สวยงามได้นะครับลองปรับส่วนของชาร์โดมากขึ้นกำหนดแบบเงาชนิดอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะครับกำหนดสีของเงานะครับแล้วก็กำหนดความกว้างของเงาความเบลอของเงาขนาดของเงานะครับองศาของเงาอย่างเงี้ยนะครับก็กำหนดได้ก็จะได้เป็นปุ่มละนะครับถ้าตำแหน่งไหนมันเลื่อนก็ขยับนิดนึงนะครับครับโอเคนะครับก็จะได้ออกมาละนะครับก็จะมีเรื่องของ heading นะครับมันติดกันเหลือเกินเราก็ไปที่ section ของส่วนนี้นะครับ section ของส่วนนี้ปึ้งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับเป็น section นะครับ product นะครับ image detail ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ค่า margin ให้มันนะครับให้มันสวยงามถ้าห่างเกินไปก็ลดลง
อย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบการทำงานของ responsive นะครับก็คือทดสอบงานในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับครับลองดูในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันว่าเป็นไงอ๋อถ้ามีการทำงานเพี้ยนลองเช็คที่คอลัมน์ก่อนนะครับคลิกที่คอลัมน์แล้วก็ปรับให้อยู่แนวนอนนะครับก็ปรับเห็นไหมครับอย่างนี้เริ่มปรับละลองดูการทำงานนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากความสูงของมันไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำได้นะครับเดี๋ยวต่อก็อย่างนี้โอเคก็ได้งานรีวิวถ้ารู้สึกว่าเทคมันใหญ่เกินไปนะครับเราก็ปรับลดมันได้นะครับไปลดมันได้ heading นะครับแล้วก็ปรับที่ typography เลือก heading ลดลงได้ครับเราก็ดูผลการแสดงผลแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเทคดูในนี้มันดูเข้มจังเลยนะแต่พอดูใน PC ก็โอเคเอ๊ะเอาแบบไหนวิธีแก้ยังไงดีงั้นผมเลยลองแก้เป็น background นะครับเป็นสีเป็นไม่มีสีแทนนะครับแล้วก็ผมก็ปรับ border นะครับผมก็ปรับ border เป็นมีสีแทนนะครับนี่อย่างนี้เป็นสีแดงนี้นะครับแล้วก็ text นะครับผมก็จะปรับให้เป็นสีอื่นแทนสีแดงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูมันก็จะเป็นเบาบางดูเบาบางแล้วลงนะครับพอดูในอุปกรณ์ที่เล็กลงมันก็จะดูไม่แน่นเกินจนเกินไปนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับระยะห่างนะครับระหว่างภาพอะไรพวกนี้เราก็ทำการเลือกได้ครับเลือก image ตัวนี้นะครับหรือว่าเลือก text paragraph ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปรับระยะห่างด้านบนของมันลงไปสัก10พิกเซลก็กำลังสวยนะครับคราวนี้เราก็จะได้การทำงานทั้งส่วน heading นะครับการทำ heading แบบมี advance เข้ามาหน่อยนะครับมี border มีอะไรแล้วก็มี image นะครับการใส่ภาพการจัดเรียงคอลัมน์นะครับการใส่ paragraph การตกแต่งลวดลายในสีสันต่างๆใน paragraph การใส่ text link นะครับต่างๆแล้วก็การใส่ button link นะครับเรามาดูเรื่องของ button link อีกครั้งนึงนะครับ button link เนี่ยจะมีสถานะนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบ roll over ด้วยนะครับก็คือเวลาเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับนี่ยังไม่มีเราก็สามารถเล่นกับมันได้นะครับคลิกที่บัตเทิลนะครับเลือก roll over เวลาเมาส์ไปวางเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีของมันให้หน่อยนึงมันจะได้ดูเข้าใจง่ายว่าเอ้ยสวยขึ้นนะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ text เป็นสีขาวอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลองกดเครื่องหมายตารูปตาเป็นรูป preview mode นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับก็มีแอนิเมชันมากขึ้นถ้าเราต้องการให้มันมีสมูทมากขึ้นนะครับแอนิเมชันมากขึ้นก็ไปที่คลิกที่ image นะครับดูสถานะเป็นปกตินะครับสถานะปกติอยู่นั้นนะครับแล้วก็เลือกแท็บที่เป็นแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวผมปิดแท็บอื่นก่อนนะครับแท็บที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับเลือก transition นะครับแล้วก็เลือกอันนี้จะเป็นเวลานะครับยิ่งมากยิ่งช้านะครับยิ่งน้อยยิ่งเร็วก็เลือกกดโอเคปึ้งนะครับแล้วก็กด preview ดูเป็นรูปตานะครับมันก็จะมีแอนิเมชันมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับก็จะมีแอนิเมชันก่อนที่จะเปลี่ยนสีด้วยก็ทำให้งานดูดีขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับโอเคเวลาที่กำลังเหมาะน่าจะที่ประมาณที่ของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิวินาทีนะครับก็จะเร็วกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้งานดูเนียบขึ้นนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องของ heading นะครับเรื่องของการใส่ภาพจัดคอลัมน์แล้วก็พารากราฟแล้วก็ text link แล้วก็ button นะครับจบเพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยสามารถสอบถามในเว็บไซต์ได้ครับสวัสดีครับ